Guys, and welcome. In today's video, we are going to do a reaction video for Earthmix Space, episode 11, season 2. And today is a blessed day because both Earthmix Space and Mossbang Longs updated new video, uploaded it, and it's available as of now. So we have episode 12 of Earthmix Space for probably tomorrow. And I'm probably going to do today episode 24 of Mossbang, which is the one that we peeked into with the previous or the when doing reaction video for episode 23, I believe. So this episode was released 2 weeks ago. It has 177,000 views plus, and the name of the episode is approximately, even though I got paid, I'm still cool, everyone knows, Earthmix Space season 2 episode 11. And 9.4 thousand likes and 442 comments currently, and now we can start with this one. ครับไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษแล้วผมแบบขอโทษจริงๆครับเขาบอกว่าทีมนี้เขาจะเลี้ยงช้างมันก็เลยแบบให้แก่ที่ให้แก่ฉันก็มีให้แก่ฉันก็มีคนมันจะซื้อของมือหยุดกันอยู่บ้านหรือว่าไม่บรรลุเลยอ่ะไม่บรรลุเลยอ่ะ Oh my goodness they love ยังหยุดกันอยู่ดาราปะอยู่ไหนอะไม่รู้ไทเปอะไม่รู้ถึงแล้วครับไทเปแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EMF Mix Space ก็ตอนนี้นะฮะเราถึงไทเปแล้วดูหน้าพวกเราน่าจะบ่งบอกได้ถึงความไม่ได้นอนพออะไรไม่พออะไรอ่ะก็ไฟมันเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวจะไม่ตื่นกันไงเมื่อคืนคือนอนด้วยกันมาเลยอย่าให้บ่นค่ะเอาอีกแล้วเหรอนาที 5:20 แค่มาตี 5:30 เองตอนแรกอ่ะที่คุยกันไว้เลยอ่ะตอนแรกตี 5คุยกันไว้ว่าตี 5เลทได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเลทได้10นาทีเลทได้10นาทีนะอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะถึงตั้งแต่ตี 4เพราะกว่าเราจะอาบน้ำแต่งตัวกว่าจะขับรถไปบ้านเขาอีกมิกให้เลทได้10นาทีตอนแรกมิกจะมารับตี 5นี่ก็เลยทักไปเฮ้ยแกไม่ต้องรีบก็ได้ขอแบบว่า preparing สักนิดนึงเต็มตัวนางก็ได้มาประมาณตี 4:10 20ประมาณนี้แหละแล้วก็บอกตี 5:20 นะแล้วก็โอ้ชั่วโมงนึงเลยเหรอเอาไม่เราก็เอาลูกอร่อยให้พี่ไงไม่ถ้าบอกว่าอยากไปตี 5:20 ป่ะก็โอเคเราก็เลยไม่ทำเลยเราก็เลยไม่รีบละแต่มาถึงตอนนั้นมาถึงตี 5:16 นาทีแล้วน้ำเสียงคือถึงแล้วออกมาได้แล้วถึงแล้วออกมาได้แล้วนี่ไม่โจ้คืออย่างงี้ถึงแล้วออกมาได้แล้วรีบๆอยู่เพราะว่าเราปภ.เขาจะเอาบัตรแล้วมิกไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาก็เลยหาบัตรประชาชนไม่เจอแล้วก็เลยโทรเอิร์ทพอดีจังหวัดนั้นเราก็ต้องจะหยิบอันนั้นให้เขามันก็เลยแบบวนๆนิดนึงมันน้ำเสียงแบบเออตอนนั้นมันรีบอยู่ตอนนั้นมันรีบอยู่ฟังเข้าใจมันจะโชว์หกห้าThe banter here again. So, how was your day today, guys? Let me know in the comment section below. What about weather? Here it is very finally summer light, which we are really glad for. เข้าใจอะครับแต่เนี่ยไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราวาเลตเองเพราะว่าเราวาเลตเองใช่15นาทีครับ15นาทีค่ะตาออกมาไม่ใช่15ด้วยถ้าเราจะ16ไปถึงลบ35เท่ากับทั้งหมด15 + 4 = 19นาทีเออนั่นแหละ
ตอนนั้นรีบอยู่ดุดันไม่เกรงใจใครบนแล้วพอขึ้นไปขอโทษครับไม่ตั้งใจครับผมขอโทษเออแต่เขาขอโทษแล้วผมแบบขอโทษจริงๆครับเขาบอกว่าทีมนี้เขาจะเลี้ยงช้างแต่ก็เลยหายเลยแต่ไม่ได้แลกเงินมานะไม่จ่ายบัตรได้ไม่มีบัตรเครดิตมีแต่โอนเงินเข้าคนอื่นได้แล้วก็ใช่ไอทีจบโอเคแล้วเจอกันนะครับที่ไทเปนะครับอยากรู้ว่าเออบิ๊กไปทำอะไรก็ต้องรอดูนะครับผมบ๊ายบายแล้วอาหารเย็นของเราวันนี้นะฮะหรือดินเนอร์นั่นเองนะฮะเป็นมิชลิน2ดาวนะครับผมจะไปกินมิชลิน2ดาวใช่แล้วจัดร้านอะไรครับมิกอ่านออกเสียงว่าอาบูเซียอาบูเซียเป็นอาหารอิตาลีเครื่องดื่มแรกที่เขาให้เราดื่มกันก็คือ Sparkling Waterโซดาเหรอใช่เขาเสิร์ฟน้ำอ่ะแต่ว่าฉันรีบกินก่อนเนี่ยไม่มีมะนาวนั่นเป็นโซดาเลมอนเลยมะนาวเลมอนก็คือเลมอนมันคือมะนาวเลมอนเนี่ยไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรแรกเขาเขียนว่าคานาเปสอันที่สองเป็น squid and pan sanella squid and animal squid and animal คืออะไรอ่ะ squid คือปลาเพราะกลุ่มนั้นก็ดังและอันต่อไปคือ fasasia pulsisto crudo ลองอีกทีนึงอันที่สองอ๋อมี pearl of ocean เราจะกินไข่มุกกันทุกคนในไอเช็คMay I check your name? Sorry. Peter Park. Peter? My name is Peter Park. Yes. Sahab. Yes. Sahab. Yes. Sahab. Sahab. Ah, Sahab. Sahab. Sahab.และตอนนี้นะฮะพนักงานก็ได้มาเช็คชื่อของเรานะครับว่าเขาจะมาสอบถามว่าเราทานอะไรได้บ้างเราไม่ทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่กินเนื้อครับแต่บอกว่าไอ้ have lamb เนื้อแกะก็ไม่กินไม่เป็นก็เลยถามเขาว่ามีไก่ไหมเขาถามว่าไก่บ้านหรือไก่ป่าหรือว่าไก่ดำหรือไก่ขาวไก่ป่ามีขนหรือไม่มีขนหมดทุกแบบไม่เคยดูหรอแล้วอันนี้คือออเดิร์ฟนะครับผมเป็นสแน็คที่เราได้กินขบเคี้ยวกันแบบว่าเฮ้ยแต่มันมีว่างเคยดูหนังเรื่องสปายอย่างรับส่งค่ะรับส่งค่ะชอบช็อตฟีเมื่อกี้สมาร์ทสมุนธรรมาเป็นยังไงบ้างคะเขาน่ารักนะครับเขาก็ชวนคุยแบบชวนคุยเล่นก่อนแล้วค่อยเข้าคำถามจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคำถามรู้สึกว่ามาแล้วประทับใจสมเขาถามว่าจะไปเที่ยวไทยไปมูเตลูที่ไหนดีที่ไหนให้อะไรอะไรเงี้ยชอบคำถามจิตวิทยาเขาก็จะมีรูปให้เลือกแล้วก็พอเวลาเราเลือกสมมติเลือกปลามีเลือกหมาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตีความมาให้ว่าลักษณะนิสัยของเราจริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนเธออันนี้มันรสชาติเป็นยังไงมีใครจิ้มไหมฉันว่ามันน่าจะมันๆนะเข้าใจไหมเอาผมขอรีวิวนี้ละกันคือสิ่งที่ผมชอบกินก็คือมันกรอบเป็นขนมปังแบบเป็นแบบแท่งกับกรอบเหมือนเป็นสแน็คอะไรเงี้ยประทับใจแล้วแปลกนะทำไมเขาถึงแบบเป็นร้านดังที่แบบว่าคนต้องแบบต้องจองคิวหลายเดือนอ่ะอร่อยอันที่ใบรสชาติไม่ถูกแต่ไม่เปรี้ยวแครอทแอปเปิ้ลขิงกับพริกสีเอดีพูดฉันได้ยินโทษดีแล้วThis is made from crawfish. Can I taste? I can't to eat this. What it is? I don't know. Cartier. พูดอย่างนี้มีพิรุธนะ Freaking hell! When Earth became such a cutie? When? เยอะแล้ว
รู้ป่ะนี่จะซื้อให้ตอนแรกเป็นของขวัญแต่นางไม่เอาทำไมตอนทะเลาะกันเยอะเออไม่เอาจะซื้อนางอยากได้แหวนคาเทียสักวงนึงอะไรอย่างเงี้ยฉันจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ยังไงฉันไม่รู้ว่านางโกรธด้วยตอนนั้นทำงานเยอะแล้วก็เหมือนมิกงอนเพราะว่าเอิร์ธพูดอะไรสักอย่างนั่นแหละเหมือนเอิร์ธก็รู้แล้วอ่ะงอนนางก็บอกว่าเออเดี๋ยวซื้องอก็จริงๆอ่ะตั้งใจจะไปซื้อแหวนไม่ได้เงาะไม่รู้ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้รู้ว่าโกรธด้วยเอิร์ธอ่ะก็บอกไปว่าเออของขวัญมันเกิดอ่ะอยากได้อะไรนะบอกว่าเฮ้ยแกฉันอยากได้คาเชียวเอ้ยเป็นแหวนสักวงนึงอะไรอย่างงี้แล้วนี่ถามจริงจังถามหลายรอบมากเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วไงมันรายละเอียดมันคืออะไรนะรายละเอียดคือตอนแรกทะเลาะกันแล้วแล้วก็งอนเลยเออก็รู้แล้วว่างอนแล้วเออก็บอกก็เลยแบบวิ่งหายกดเลยเพราะเขาบอกเขาจะซื้อให้หายกดเลยแต่ว่าระหว่างทางขับรถไปอ่ะแกก็มาบ่นเลยฉันงอนก็เลยงอนอีกมันหมดอารมณ์เขาจะมันกันเราแบบมันเขาเรียกว่าสอนมันแล้วใจตะกี้มันเขาเรียกว่าสอนแล้วแบบเออจะทำแบบนี้แล้วก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ไงเราไปสอนเขาในรถไงแล้วบอกเพิ่มจะสอนทำไมฉันรู้แล้วนะฟิวนั้นไงใช่ไหมมันแบบไปบ่นเพิ่มไปเข้าใจป่ะมันบ่จบมันไม่จบอ่ะเข้าใจป่ะเออแบบว่าเออเราอุตส่าห์แบบเออช่างมันเหอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือได้กลับมาคนละวงใช่ไหมไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้เออได้คนเดียวนี่เออได้อันนี้มาอเล็กนี่ไงขอบคุณเลยอเล็กมากแล้วฉันเคยเห็นพวกเธอใส่แหวนเหมือนกันป่ะมีแต่ว่าสลับกันใส่เอาของเอิร์ธมาใส่แบบงานไหนแบบว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนความรู้สึกอยากเปลี่ยนแบรนด์ใช้ก็เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ก่อนที่ไทเปก็ไปโบติก้ามาใช่หรือไม่จริงใช่แล้วได้อะไรมาได้อันนี้มาอันนี้ได้ที่ไหนอ่ะโบติก้าที่ไทยที่ไทยเหรอเมื่อวานฉันขอแถลงไขแถลงข่าวเรื่องของเรื่องคืออันนี้อย่าไปบอกใครนะคือไม่ได้ซักเสื้อผ้ามา2เดือนแล้วคือเสื้อผ้าตอนนี้คือหมดแม่บ้านไม่ได้ซักให้ใช่ป่ะหรือว่าไม่มีส่งซักที่ร้านแต่คือเรื่องของเรื่องคือช่วงนี้มันไม่ทันมันวุ่นวายจริงๆเลยก็ไม่มีเวลาเออก็หมดจนหมดตู้ไปหมดแล้วอะแล้วก็แบบเราก็ต้องมีเติมของหน่อยแล้วก็เลยเดินไปซื้อแต่ว่าไม่ได้คิดจะซื้อของแพงตอนแรกอะหมดไปแบบ2,000-3,000ได้เสื้อมา 4-5 ตัวก็เราก็ไม่ได้ซื้อมันไม่ได้แบบแม้ราคาสูงอะไรเงี้ยแต่สักแป๊บนึงก็แบบเฮ้ยอยากได้ก็เลยโทรหาพี่คนนึงเพราะว่าแบบเออมีส่วนลดอะไรอย่างงี้เรื่องแบบพี่เขาแบบเอ้ยอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อให้หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วพี่เขาอยู่แถวนั้นพอดีพี่เขาก็เลยมาก็เลยไปร้านที่ชอบอ่ะก็หมดไปประมาณแบบพันกลางๆแล้วก็ข้ามไปที่อีกฝั่งนึงก็ฝั่งก็จะเป็นพวกหลักชูขึ้นมาเขาก็พาไปดูจริงๆแล้วว่าอยากได้ตุ้มหูก็จะรอตารอใจได้ใจแรกอยากได้ตุ้มหูเพราะว่าแบบแต่ว่าพอไปถึงร้านอะคิวเยอะมากคือคิวเยอะมากก็เลยไม่เข้าอ่ะแล้วข้าวเป็นร้านนึงก็เลยเดินเข้าไปไม่น่าปล่อยออกไปเลยแล้วทีนี้ก็แบบเฮ้ยเราก็ใช้แว่นช้ำมาดาอะไรอย่างเงี้ยเกิดแล้วคนเดียวเขาคิวขึ้นบนเลยครับเราคืองงไงว่าแบบแว่นเยอะมากก็ขายซื้อมาขายไปไงแล้วขายได้ฝากขายดีครับมันก็ต้องไม่แต่เราชอบตีเขียวอยู่แล้วไงเราก็เลยได้แว่นเขียวมาสักอันนึงจบแล้วก็เป่าเขียวยังแกเคยมีแว่นเขียวแล้วแต่ไม่ใช่เขียวทึบเขียวปลาดาเขียบมาดาที่เขียบมาดาคนมันจะซื้อของมือหยุดกันอยู่บ้านหรือว่าไม่บรรลุเลยอ่ะไม่บรรลุเลยอ่ะ Do you have so food to eat before? หยุดกันอยู่บ้านมือบิดแล้วไม่แล้วก็แบบตัดใจแล้วตอนแรกว่าจะไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละสิละจะเดินออกมาละมันคือเหมือนสตอเล็กๆที่เขาอยู่กลางอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยป๊อปอัมลุยขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบจะดีโหแบบคือใจจริงก็ตอนเริ่มอยากแบบเริ่มอยากหยุดแล้วเหมือนกันเพราะเหนื่อยเลยทั้งวันละก็ไปลองกระเป๋าแล้วเขาก็บอกว่ามันเข้ากับเราสุดๆไปเลยแล้ว FA ก็บอกว่าเนี่ยเข้าไทยแค่3ใบเองนะคะไอ้คำว่าดีโดยน้อยเนี่ยแหละมันล่อตาล่อใจคอลเลคชันพิเศษเลยนะครับเออก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบให้แกที่นี่ให้แกฉันก็มีให้แกฉันก็มีไทยแค่3ใบเองนะBut it is really cool, nice. Ушедшая тебе в день I
I love it. I still love it. It doesn't matter that the second one has Earth. It's still so cute. And wow. I've noticed it. It's really super elegant. พูดว่ามิกฉันว่าอันเนี้ยดูมันดูไม่ใช่เราดูไม่ใช่มิกเพราะปกติมิกจะเป็นมิกไม่ถือจะเป็นแบบสบายข้างสบายข้างจริงๆก็ไม่เคยคิดแบบเป็นฟิล์มแบบลูกคุณแต่อันนี้ดูมีความแบบทะมักทะแมงมากขึ้นไม่เคยคิดจะใช้แบบนี้เหมือนกันเออใช่เป้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่นางตัดสินใจซื้อเพราะว่านางไม่เคยมีแต่ว่าหาของไม่เจอเลยโหใหญ่ทั้งวันลวงมันแบบทรงพอมันไปทรงเงี้ยมันหาแบบมันมืดหาอะไรหายอะไรหายบ้างอันแรกคีย์การ์ดกระเป๋ามันใหญ่กระเป๋ามันใหม่ไงมันยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นไงนี่ไงพลาสติกยังไม่ลอกเลยเขาทักเขินไปหมดเลยก็ให้มันเราคุยเรื่องอื่นกันไหมไปฝึกงานแล้วนี่ใช่จะไปฝึกงานแล้วกี่เดือนแล้วปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วแบบที่บ้านก็อยากให้เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละแล้วช่วงนี้มันก็ฟรีมากขึ้นละเราพร้อมที่จะแบบจะกลับได้ละมันจะได้แบบไม่มีอะไรคาราคาซังไงเหมือนพอทำงานไปด้วยมันใจมันติดอ่ะมันก็แบบลื้อๆเขาอยากให้มันจบแล้วอ่ะอยากจบแล้วจบแล้วอยากให้อยากที่จะแบบกลับมาทำงานในแบบทำงานจริงๆไม่ต้องมาโวงแต่ก็จบแล้วเราจบสัตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์ถูกไหมฮะเราจะได้ใบเซอร์มาทันทีเลยไหมหรือว่าเราต้องสอบเป็นหมออะไรต้องสัตวแพทย์ก็ได้เลยไงเพราะว่ามันได้เลยใช่ก็สามารถเปิดคลินิกได้เลยใช่แต่ว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปเปิดก็เพราะว่าหนูนี่ฉันยืมเต็มไปหมดคลินิกต้นทุนลงไป10 ล้านจะเอาเงินไหนมาทำ10 ล้านฉันไหมแต่ฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยว Was that a grand offer? Wow! I didn't know that you guys are so far in your relationship. Okay, cool. I'm so glad for you. Congrats. เปิดคลินิกสัตวแพทย์นะถ้าเราสองคนก็ยังไม่ว่างที่จะ But wow, it's like really wow. It's a big sum of money. But if you think about the how they are called.The machines for diagnosis and operations, I guess it might be really maybe even more. So, which as well means that we have a mix still for our Boy Love Genre series. Right? I am so happy right now. I guess mix is not, but I am. Because, like, you can borrow money, I guess, for it, but, like, I mean, mix started earning money while he was studying.Why would he do that if he can, I don't know, foresee that he isn't able to earn this sum of money in 2 to 5 years? It's probably too much, right? I don't know how much he can earn from doing Boy Love Shonda series, that is, on GMMTV. But if we say 1 year, it's kind of okay. If we say 2 years...The thing that is getting problematic then is like if you are not practicing what you like learned at school, you are going to forget it. Like there is no way you won't. And then again, he, you know, like I mean, he needs to practice what he learned, and under supervision, right? After he finishes school, or maybe it's not that strict with animals.But I guess it's what would he want as well. So, and then again, like, how is he going to get into his clinic, you know, professionals that are older on some other clinics, and to help him to start with it, you know? Fuck. Fooey. No. Let's not think about it for now. We have him for Boy Love Genre series, which is awesome. I foresee...1 to 3 years, it's kind of safe, foreseeable future when we can, not pointlessly, expect Earth and Mix together in series. Hooray! It means 3 to 6 series more. Fingers crossed. You're having a like it, don't you?But if not, he still have Earth to borrow or give him the money, right? Wow.
That looks delicious. โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเห็ดทรัฟเฟิลผสมกับนี่เขาเรียกว่าอะไรพาสต้าแล้วก็เป็นซอสเห็ดทรัฟเฟิลที่จะ smell good for me หวานมากยาดีมากมาก I never tried this อร่อยจะลองจานนี้เป็น10คะแนนที่เกียรติแรงครับให้แบบ 7.289 9.9 ทั้งหมดีทั้งเอิร์ธมีวีเทนให้11ดีใจอ่ะเห็นพี่เอิร์ธกินไอ้เสียร์ที่จะกินเป็นพี่นะต้องเสียสละให้น้องกินเข้าไปนะพี่เอิร์ธเสียสละให้อยู่แล้วไม่Okay, I have a boyfriend. He's mine. 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 He's mineเชิงโปสการ์ดโปสเตอร์โปสเตอร์ก็คือเล็กๆเนาะโปสเตอร์คือใหญ่ๆอันน่าจะเป็นโปสเตอร์นะครับผม300 แผ่นนี่คือธรรมดานะ I know they are paid for it blah 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 but hear me out this is freaking you remember that scene from Harry Potter book 2 Lockhart designing whatever This is freaking the most dull, tedious task ever. Okay, maybe not ever and maybe not like... But you know, in comparison, you are working emotions and then you have to sign freaking papers. And there are not even fans, so you can, you know, meet and greet and make fun with and then they are going to be given these signs. You are just signing it just like that, like plainly. Dali, unusefully. This is what I call dull and mood killing. At the same time, it might be mind clearing, especially for those who are more rationally oriented, probably. But still, like, come on. They are freaking signing papers with themselves on top of that.Signing papers! 300 of them! 2 times? 600? Shit. ล่าสุด700มีพันหนึ่งก็มีแต่แบบตอนเซ็นรู้สึกเซ็นไปรู้สึกแบบมันทำให้เราใจสงบนะทำไมครับสึกปะมีสมาธิอะแล้วมันแบบสนุกอะเออobviously for some people it's not as torturous. I mean, you can be in the mood to do nothing else but this and you can probably get used to it, but it's still dull and dull and dull. What is this and why is Mix wearing blue contact lenses? Is Earth as well okay, he's probably wearing something as well. Yeah. Good eye.我爱你今天很开心在这里跟多见面今天很开心跟大家见面但我们一看那个他还有一句
ตัวเอียงอยู่ที่ First Mix First Fan Meeting in Taipei แล้วตอนนี้คือพี่เอิร์ธกำลังร้องเพลงอยู่แต่เราอ่ะจะลิปซิงให้ฟังนะThis guy had to be studying otherwise I can't explain this phenomenonAgain, ตอนนี้เราอยู่อะไรนะที่ร้านอาหารอยู่ที่ร้านอาหารเป็นชาบูมาล่าครับผมมาล่าเขาถามนะมาล่ามาล่าซึ่งตอนนี้นะครับเราทำทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยไปไหนอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพี่ทอลลี่กล้องตรงนี้คือเคยเห็นโต๊ะจีนที่มันหมุนได้ปะแหลงเหมือนที่สแกนแผ่นแหลงวันนี้นะครับเราได้มีแฟนมีทที่ไทเปไปที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเบเนฟิตเรียบร้อยร้องเพลงเรียบร้อยโชว์เรียบร้อยเล่นเกมเรียบร้อยเจอแฟนๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลากินวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็แฮปปี้ครับสนุกดีครับเป็นตัวของเองที่สุดอะไรอ่ะพีคตกใจเพิ่งรู้ว่ามาล่ามีเลือดด้วยแล้วกินหรือไม่กินกินอ๋อนะครับก็ดีใจที่ได้มาเจอแฟนคลับที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าฟูลฟิลสำหรับเราสองคนเออวันนี้ชอบทุกอย่างเลยอ่ะเออมันจอยมันม่วนเด็กม่วนหลายครับมันสนุกดีครับก็เป็นครั้งแรก Earth Week First Time Meeting in Taipei ครั้งแรกนะครับคือผมเคยมาครั้งนึงแล้วครั้งนึงแล้วแต่เนี้ยคือมากับมีครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออหน่อยแล้ววันนี้ดิเออก็คือสลับบทกันยืนหนึ่งก็คือวิกก็กั้นไม่ได้นะมันตลกอ่ะเออเข้าใจมันตลกอ่ะผมว่าที่ผ่านมามิกเป็นคนแบบใช่เออนี่ไงแล้วเราวันนี้เรากลายเป็นคนแบบไม่เอาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเออคำให้พูดว่าอะไรนะข้าวมันไก่เลยนะข้าวไก่ผมอยากกินข้าวมันไก่จานนึงเออแล้วผมถามว่าแล้วเอากี่จานหรอนี่เกียร์การเล่นแบลเล่นตัวเล็กเล่นตัวเล็กโอ้นี่มิกวันนี้มิกเขาร้องไห้ด้วยนะวันนี้ปล่อยโฮไม่ไหวเพราะอะไรฮะมิกวันนี้มันหลายความรู้สึกด้วยแหละก็คือตอนที่จ้องตาแล้วพูดความรู้สึกในใจตอนแรกมันมาแล้วแหละแต่เราแบบพยายามแบบกดแล้วมันเพิ่งเริ่มโชว์เองแล้วเรายังไม่ทันได้ร้องเพลงเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปกันหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยหยุดไว้Okay, it was delicious. อันนี้เป็นไงบ้างที่มีเลือดหมูเหมือนที่ลำตาลไหมลูกนี่ผมให้นะครับเหมือนเลือดหมูฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ที่ไทยมันจะเป็นมันแบบนิ่มกับแบบเป็นเล็กๆเป็นกลมๆมันจะเป็นอันเล็กๆใช่แต่อันนี้กินอันนี้รวบแบบตึ้งๆแล้วก็กินได้เลยอันนี้เป็นของโปรดมิกฉันชอบกินสิ่งอะไรชอบกินสิ่งสุดเนื้อเหมือนกันครับผมครับผมมันชาที่ลิ้นอ่ะมันก็คือหมาล่าแต่ว่าคือพี่รู้เพราะคนที่นี่เขาชอบกินเป็ดเอาคนไทยแต่ไม่ค่อยเห็นหรอกรสชาติอ่อนของเต้าหู้มันทำให้แบบพออยู่กับมาล่ามันพอดีมากมากว้าวว้าวอีกหนึ่งไฮไลท์นี่ของร้านนี้ที่นี่เขามีล็อบสเตอร์นะจ๊ะเธอมันยังไม่ตายตัวชายเธอมันยังดิ้นหรอสุดสนาอีมีเหลือเกินOkay. ของฉันของฉันอยู่ไหนของฉันมีสีขาวสีชมพูเสียงมาด้วยกันแล้วสีชมพูที่แกเอาของฉันไปอยู่ไหนก็รู้อ่ะสรุปทริปนี้ขึ้นศาลไปกี่เรื่อง
ทุกเรื่องทุกวันวันละเรื่องสารบอกว่ากลับบ้านกลับสารไม่อยู่แล้วไม่อยู่พักก่อนสารบอกว่าไปคุยกันที่บ้านตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะกลับไปกาบ้านI'm coming home, I'm coming home, tell the world that I'm coming home. Okay, I can't sing. These days I can't even sing, never mind. Let the rain wash away all the day of yesterday. I know my feeling gone away.แล้วมีแบบแฮปปี้จอยอ่ะจอยก็จอยทุกคลิปแล้วจอยจอยแต่จอยทุกแฟนมีตั้งแต่เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องรอดูนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ What do you mean by the bye bye? We haven't yet finished here. I mean literally. Wait a second. Every other Tuesday, it's but they uploaded the.Today, it's not Tuesday, it's Friday, it's literally Friday. It's Friday, right? 6 p.m. at YouTube, GMM TV. Can someone please explain this phenomenon to me? It's Friday, not Tuesday, it's Friday. And I mean Friday, I mean the day before Saturday and Sunday.Friday. EMF of Japan! Special in Taipei! Okay, it was special in Taipei. So that is why it was on Friday, not... Or on Friday, not... Oh my shootness! Okay, is it just my feeling absolutely misled by my impressions that they are way more flirty and open when they are traveling somewhere abroad? Or...Is it me? Am I the drama? Or are they really seriously? Like, come on. Like, what was the thing under the table? What was the thing? Like, what is this? Since when? Since when? Since when are these two clingy? I want to pronounce it clingy still. But okay. Like,Literally, look at everything. Where was it? Commercials, of course. When I want to prove something with evidence, always the commercials. And I'm fine, I'm okay, I'm absolutely cool. I'm not doing this reaction video at all. Never mind. Come on. This is bad.Like, look how close they are sitting. Look how they are absolutely in each other's space. Look at him. What is this? Is not normal. Wait a second. I was something. Print screening for the thumbnail. And I want to, before I'm going to exactly that picture, because this is just, it's not an accusation. I mean,What happened? We want it somewhere here, more like, yes, that's better. Even intro names. And now, like, what the heck is this? This even, okay. Like, you okay. We won't even speculate what does that mean, because we wouldn't hear the end of it. But, okay, the sunglasses are perfect. What was the stuff under the table? I have seen it. Where are those hands? Where are the bag is perfect.ดูมีความแบบทะมักทะแมมากขึ้นไม่เคยคิดจะใช้แบบนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่นางตัดสิน What was the thing about the exchanging rings? Yeah, I had to process it before I start to steal because I don't know because I said so. ใจซื้อเพราะว่านางไม่เคย exchanging rings stuff like my head is a little bit. Boiling itself right now, truth be told, and to be exact, but and the funny part about the letter on this one being written here on his hand is just so perfectly laughable
if you still remember your school days, it's just this. And who, look how close they are, leaning towards each other. Like, it's not like, okay, I'm going to process this, because it absolutely deserves it, okay. Is it perfect? Thank you. So, for now, guys, let me know your conspiration theories in the comment section below. And thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. And I expect the next episode is gonna be... I would like to do it tomorrow, but then again, it a little bit scares me because I have only Moss Banks vlog left, not Earth Mix, which I am going to again get used to. Shoo my. Never mind. I will figure something out. I sincerely hope so. So, have a nice day and stay tuned. And for now, bye bye.